เก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนแฮ่สวัสดีครับอ๊อฟจุมพลอดุลกิติพรครับผมรับบทเป็นโจครับ Up to you แล้วแต่คุณเลยครับผมสั้นบ๊อบประมาณนั้นอยากทำผมทรงไหนอยากทำผมสีขาวแต่ว่าไม่ได้ทำอ่ะเพราะเขากลัวไม่รอดครับเขาดูกลัวเป็นคนแก่ดีกว่าเท่พอคิดถึงขนมเขียวขนมไอเนี้ยขนมครกสิงคโปร์ขนมครกใบเตยอ่ะนะโคตรสยามเลย wow. ช่างตัดผมที่สยามคนโปรดก็จะมีพี่ตาวครับสมายครับอยู่ที่ลีโดชั้น2แบตเตอรี่ครับหวีครับกันไกลซอยครับผมเอ้ยพี่เป้ครับพี่เป้ดีกว่าครับหัวนมครับผมนมเป๊ดชมพูเป๊ดเลยมันโชว์ได้ไหมมันโชว์ไม่น่าจะดีครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างย่น สิ่งที่ชอบที่สุดของโจก็คือเป็นคนมุ่งมั่นครับทะเยอทะยานดีครับเป็นแบบคนที่จับไอดอลหนึ่งคนแล้วพยายามให้ไปถึงคนนั้นให้มากที่สุดครับว้าวเฮ้ยพี่หมอกพี่ไม่ค่อยไอดอลผมเลยพี่เรื่องตัดผมนี่ก็ดีผู้หญิงก็เจ๋งไอดอลเธอดีเกินไปอ่ะแต่ก็ลืมได้อยู่แล้วครับไม่รู้จะเก็บไว้ในความทรงจำทำไมหูยดูเป็นคนเลวเลยอ่ะก็ลืมได้ครับแต่ว่าบางทีก็มีฉุกคิดขึ้นมาบ้างเป็นได้ครับแต่เขาไม่ยอมเป็นกับเราครับทำให้อภัยได้ครับเพราะว่าผมเก่งพระพุทธศาสนาครับพี่หลุยครับพี่หลุยดูกินเยอะสุดแล้วครับเพราะว่าใช้พลังงานเยอะครับต้องเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกินเยอะไอ้วิ่งสวรรค์ผมนอนเยอะมากเลยแต่ว่าคนอื่นชอบมาแกล้งสุดท้ายทั้งกองไม่ค่อยมีใครได้นอนครับเพราะว่ากลัวนี่ครับสร้อยข้อมือคนพิเศษให้มาอายาเป็นสไตลิสต์ครับเพราะว่าชอบแต่งตัวครับผมฉันยังไม่ว่างใช่เพราะว่าฉันอยู่ในใจเธอไงฉันก็เลยไม่ว่างชอบโจไหมครับชอบเรื่องนี้ไหมครับชอบพี่หลุยไหมครับชอบพี่เป้ไหมครับถ้าชอบก็ไปบอกเพื่อนให้มาดูเยอะๆครับว่าปกติก็จะไปเดินเล่นแถวสยามครับแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดูในทีวีก็เหมือนอยู่สยามได้ก็คือเรื่องเก็บรักนี่แหละครับคมแบงคอกรักสตอรี่ตอนเก็บรักโดย GMM Bravo ดูสดพร้อมกันวันเสาร์นี้5 โมงเย็นทางช่อง GMM 25และดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV